ฤทธิ์พลเดชวิสัยครับข่าวเรื่องข้าวก็ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรนะครับพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรคุณภูมิธรรมซึ่งมาทำคอนเทนต์ในเรื่องนี้อยู่ๆก็เอาข้าว10ปีมาหุงกินแล้วก็เชิญนักข่าวไปกินแล้วก็บอกว่ากินได้จุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรุมด่าล่ะไม่มีเรื่องอะไรจะทำหรือยังไงอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนแรกกระแสก็ดีว่าข้าว10ปีเนี่ยมันกินได้ก็กินโชว์กันไปแบบอเด็ดอร่อยให้นักข่าวกินด้วยอะไรด้วยแต่ให้หลังไปแป๊บเดียวก็โดนโจมตีโดนด่ากันอย่างสะบั้นหันแหลกเลยทีเดียวนะครับผมก็มีคนที่ออกมาโจมตีออกมาด่าคนแรกนะครับจริงๆมีหลายคนนะผมจะยกตัวอย่างมาไม่กี่คนเท่านั้นเองคุณวิทูลเลี่ยมจำรูนนะครับเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีท่านออกมาบอกว่าจะมีสารตกค้างขนาดไหนคือเป็นคนตั้งคำถามว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันจะมีสารตกค้างขนาดไหนแล้วท่านก็ไล่ยาวไปเลยก็คือไม่เห็นด้วยว่างั้นเถอะนะแล้วก็มีรองศาสตราจารย์พันธิพาพงเพียงจันทร์นะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเกษตรคณะเกษตรเชียงใหม่ก็ออกมาเตือนว่าข้าวเก่า10ปีนะมันมีสารพิษและเชื้อราอยู่เยอะเพราะมันมีแมลงมีมอดเต็มไปด้วยมูลสัตว์ซึ่งจะเกิดเชื้อราน่ะก็ออกมาและอีกคนหนึ่งอาจารย์ตรวจตึงนะครับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์ท่านก็ออกมาร่ายยาวกันแล้วก็แนะนำให้เอาไปหมักเพื่อกันเอาแอลกอฮอล์ดีกว่าเพราะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ดีนะดีมากกว่ามันสำปะหลังหรืออ้อยแต่ที่เขาไม่นิยมก็เพราะว่าข้าวมันแพงไงเอาไปกันมันก็ต้นทุนก็สูงแต่ในเมื่อข้าว10ปีนี้ก็ควรจะไปทำอย่างนั้นดีกว่าไม่ควรจะเอามากินนั่นแหละครับตัวคนก็โจมตีกันแบบสะบั้นหันแหลกเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าออกมาเพื่ออะไรมันมีแต่เจ้ากับเจ้งนะครับหลายคนก็บอกว่าออกมาเพื่อจะเปิดทางให้คุณยิ่งรักชินวัตรกลับบ้านมันไม่ต้องทำทางนี้ก็ได้เปล่าวะยิ่งมาเปิดทางแบบนี้คุณชินวัตรไม่ใช่คุณชินวัตรเด็กคุณยิ่งรักชินวัตรยิ่งกลับบ้านช้าลงอ่ะแทนที่จะอยู่แบบเนียนเนียนนิ่งนิ่งไปผมก็ไม่รู้แต่เขาก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคุณภูมิธรรมนี่เป็นถึงรองนายกเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นเอาว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละรองจากตระกูลชินวัตรในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละอนาคตอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่การออกมาทำแบบนี้มันทำเพื่ออะไรมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยแต่นั่นก็เป็นท่านอาจจะคิดว่าเป็นผลดีก็ได้เพราะอย่างผมเนี่ยมันจะไปเทียบชั้นกับคุณภูมิธรรมมันไม่น่าจะได้ส่วนมากนะส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยกับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าให้ผมกินให้ผมแดกผมก็คงไม่กินผมคงไม่แดกหรอกเพราะว่าให้ถูกขนาดไหนอ่ะมันก็ระแวงแม้มันจะกินได้ก็ตามก็แค่ให้กรมวิทยาศาสตร์อ่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจก็จะรู้แล้วนะครับไม่เกิน7วันก็จะรู้แล้วว่ามันมีเชื้อรามันมีสารตกค้างอะไรไหมก็แค่นั้นแทนที่จะให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจก่อนแล้วค่อยออกมาแดกโชว์ก็ไม่เข้าใจแล้วเกิดว่าพอส่งไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วดันแบบมีปัญหาโอ้โหก็จะเสียรางวัลกันไปใหญ่เลยแต่หนึ่งในนั้นที่ผมไม่เห็นด้วยก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับคนนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าพูดถึงข้าวพูดถึงยิ่งลักษณ์พูดถึงทักษิณไม่ได้คนนี้ต้องออกมาก็คือหมอวรงเดชกิจวิกรมออกมาแต่แทนที่จะเป็นผลร้ายกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นผลร้ายกับคุณภูมิธรรมกับแม่งเป็นผลดีกับคุณภูมิธรรมเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยเป็นผลดีกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยคือถ้าแกไม่ออกมาพูดนะจะดีกว่าให้คนอื่นเขาเล่นไปไม่ว่าจะเป็นคุณวิทูลเนี่ยเครดิตเขาก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีนะก็เรื่องราวเดียวดีอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์พันธิพาอันนี้เขาอยู่เกษตรเชียงใหม่มช.ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออสอันนี้เขาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนให้เขามาเล่นเรื่องนี้จะดีกว่าแต่พอหมอลงออกมาปุ๊บโอ้โหคะแนนไปเทเข้าข้างพรรคเพื่อไทยเลยตอนแรกคะแนนแม่งมาอยู่ข้างไม่เห็นด้วยไอ้ข้าว10ปีที่แดกได้พอหมอลงออกมาก็ไม่รู้ว่าหมอวรงค์นี่รับงานมาจากคุณทักษิณชินวัตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอออกมาพูดแล้วทำให้คุณภูมิธรรมทำให้พรรคเพื่อไทยแม่งดูดีขึ้นน่ะแกออกมาว่าไงอ่ะแกออกมาบอกว่าไอ้เนี่ยเคยมีประมูลมาแล้ว3ครั้งไอ้ข้าวเนี่ยไอ้ข้าวล็อตเนี่ยปี2557ปี2558ปี2563เขาบอกว่าเขาพบว่าผู้ชนะการประมูลเนี่ยไม่ยอมมารับข้าวประมูลได้แล้วแต่ไม่เอาข้าวแกก็คาดเดาเอาเองนะคาดเดานะใช้คำว่าคาดเดานะว่าถ้าข้าวดีจริงเป็นไปตามมาตรฐานทำไมไม่มารับข้าวโอ้อันนี้แม่งย้อนแยงว่ะเดี๋ยวผมหมอวรงค์ตั้งสติดีๆนะการเปิดประมูล3ปีนะ2551 2558 2563ถ้าผมเป็นคนที่จะมาประมูลนะผมคงไม่ปัญญาอ่อนผมคงมีทีมนักวิจัยเรื่องข้าวมีคนที่มีความรู้เรื่องข้าวแล้วผมก็จะเป็นคนที่ทำมาหาแดดอยู่กับเรื่องข้าวก่อนจะประมูลผมต้องไปตรวจแล้วไอ้ข้าวนี่แม่งเป็นอย่างไรไม่ใช่ให้เขาไม่ให้แตะให้มองเฉยๆมึงบ้าหรือเปล่ามองเฉยๆแล้วประมูลมึงบ้าหรือเปล่าคือเขามาวิเคราะห์เรียบร้อยหมดแล้วแล้วเขาถึงประมูลไงประมูลแสดงว่ามีหลายรายที่ประมูลประมูลนึกออกป่ะไม่ใช่มาแอบซื้อเสร็จปุ๊บพอประมูลไปแล้วคือราคาข้าวแม่งเหมือนราคาทองราคาข้าวแม่งเหมือนราคาผลิตผลทางการเกษตรหมอวรงค์เป็นหมอก็จะเก่งเรื่องหมอแล้วหมอเป็นหมอสูหมอทำคลอดก็จะเก่งเรื่องทำคลอดแต่ความเป็นหมอมีความฉลาดในการอ่านหนังสือจำแม่นหมอก็มาอ่านเรื่องราวของข้าวแล้วหมอก็มาพูดเรื่องราวของข้าวแต่คนที่อยู่ในวงก้าวข้าวอย่างสสนิยมช่างพินิจซึ่งเป็นสสเขตบางละกำบางกระทุ่มซึ่งพ่อแม่เขาเป็นชาวนาเขารู้ข้าวดีกว่าหมอวรงค์เยอะแยะแล้วออกป่ะเพราะฉะนั้นของมันต้องดีเขาถึงประมูลแต่พอประมูลมาเสร็จแล้วปุ๊บราคาแม่งขึ้นลงตอนประมูลก็คิดว่าราคาแม่งขึ้นประมูลกูก็ขายเสร็จปุ๊บเอ้าพอประมูลปุ๊บพอได้ปุ๊บเอาราคาแม่งลงกูเอามาขายกูก็เจ๊งกูสู้ไม่มาเอาของดีกว่าและยอมเสียค่าปรับอย่างน้อยเป็นคดีก็หลายปีกว่ากูต้องจ่ายก็จ่ายแค่ค่าปรับแต่ถ้าเอาของมาปุ๊บมาขายกูขาดทุนป่นปี้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องการันตีหมอวรงค์มาการันตีว่าข้าวรถนี้แม่งเป็นข้าวดีมีคนมาประมูลเนี่ยผมถึงบอกว่ามันทำให้พรรคเพื่อไทยแม่งดูดีทำให้คุณภูมิธรรมแม่งดูดีขึ้นเลยก็แสดงว่าข้าวรถนี้แม่งดีถึงมีคนมาประมูลนึกออกป่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้ก็ดูซิว่ามีคนประมูลไหมถ้าเกิดของแม่งไม่ดีเขาก็ไม่ประมูลแต่คนที่มาประมูลเขาอาจจะไม่ได้ประมูลเอาไปขายให้คนแดกก็ได้เขาอาจจะประมูลไปทำแอลกอฮอล์แบบที่อาจารย์ออนว่าก็ได้อะประมูลเอาไปทำน้ำส้มสายชูก็ได้ประมูลเอาไปทำเหล้าก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกด้วยว่าประมูลข้าวไปได้แล้วต้องเอาไปขายเอาไปแดกอย่างเดียวแล้วยิ่งที่ส่งไปแอฟริกาส่งไปนู่นไปนี่ก็มีคนโจมตีว่าไม่ควรส่งอันนี้มันก็เกี่ยวกับแอฟริกาแม่งจะซื้อหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าของแม่งไม่ดีข้าวแม่งไม่ดีไอ้ที่คุณสุทินบอกว่าจะซื้อไปให้ทหารเกณฑ์แดกเขาก็ไม่ซื้อถ้าข้าวไม่ดีไอ้กรมราชทัณฑ์ที่จะซื้อไปให้คนที่ติดคุกแดกเขาก็ไม่ซื้อ
นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แม่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะมาตกอกตกใจหาเหวอะไรเลยนะแล้วหมอวรงก็ยืนยันว่าข้าว10ปีไม่เหมาะให้ประชาชนบริโภคอันนี้โอเคอันนี้ฟังได้นะเนื่องจากมีสารตกค้างอันนี้ฟังได้แต่หมอเคยจำมาที่บางระกำอ่ะที่หมอมาทำคอนเทนต์น่ะที่มีนู่นนี่อย่าพูดถึงแล้วนี่มันคดีมันเก่าไปแล้วนะแต่คนบางระกำเขารู้หมดแล้วนะคนบางเราซุ่มบางระกำเขารู้หมดแล้วนะว่าหมอวรงเป็นยังไงนะอย่าให้พูดถึงเลยโอเคไม่ต้องพูดแล้วกันเอาเลยไปแล้วกันเขาก็บอกว่าเป็นการฟอกขาวโครงการจำนำข้าวหมอวรงยิ่งรักแม่งดูทุกคดีเลยนะเว้ยเคยดูข่าวมั้งเปล่าวะดูทุกคดีเลยนะเว้ยไอ้จำนำข้าวนี่ไม่โดนเลยนะเว้ยอะหมอวรงโอเคจริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าไม่อยากจะโจมตีพรรคเพื่อไทยไม่อยากจะโจมตีคุณภูมิธรรมเพราะว่าผมเห็นด้วยกับไอ้พวกที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้าว10ปีไม่ควรแดกอ่ะแต่ปรากฏว่าพอมีหมอลงมาพูดผมเลยต้องพูดหมอวรงแบบว่าบางทีจะทำคอนเทนต์จะทำอะไรโอเคมันเป็นข่าวได้มันดีแต่อย่าลืมนะครับว่ามันดังจริงแต่ดังแล้วเราไม่ดูดีขึ้นเหมือนตอนที่ล่ายาวกี่ข้อก็ไม่รู้เรื่องคุณทักษิณที่ไปติดคุกแล้วไม่ติดอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาตอกยับกลับมาหมอไม่รับเย็บเลยหน้าเละไปหมดเลยคราวนี้มาเรื่องข้าว10ปีอีกแล้วคือคนเราครับบางทีถ้าเกิดว่าเรามีอคตินะเราก็จะประมวลเหตุการณ์ที่ออกจะมาพูดน่ะมันก็จะเป็นอคติไงเข้าใจป่ะหมอโรงต้องปรับใหม่ปรับ mindset ใหม่แล้วหมอมโรงต้องดีลิททิ้งไปดีลิททักษิณทิ้งไปดีลิทยิ่งรักทิ้งไปดีลิทจำนำข้าวทิ้งไปดีลิททิ้งไปให้หมดเกี่ยวกับตระกูลจินวัฒน์เนี่ยแล้วก็ทำสมองโล่งๆโป่งๆและคิดถึงนโยบายในการเลือกตั้งสมัยหน้าแต่เห็นว่าก็น่าจะถอดใจแล้วนะเพราะว่าการเป็นทำพรรคการเมืองมันใช้เงินเยอะไงเงินแม่งร้อยล้านไม่พอนะใช้เป็นพันล้านแล้วก็ไม่รู้จะไปหาสปอนเซอร์ที่ไหนเข้าใจป่ะมันก็เหนื่อยไงเหนื่อยก็เลยต้องพยายามทำให้มีพื้นที่ข่าวแต่เดี๋ยวนี้แม่งสื่อกระแสหลักแม่งก็ไม่ยอมเอาหมอลงไปออกแล้วล่ะไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยให้ราคาเลยเออจริงๆนะก็เลยโอ้โหก็แย่ไปทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่เกลียดเพื่อไทยก็ไม่เอาหมอลงไปออกอีฝ่ายทักเพื่อไทยไม่เอาหมอลงไปออกอยู่แล้วเพราะแบบออกแล้วมันเสียเวลาข่าวเขาใช่ไหมจริงแล้วหมอลงว่างๆก็มาพิษโลกหน่อยมาเยี่ยมพื้นที่เขตหนึ่งหน่อยแล้วก็หาคนลงเขตหนึ่งหน่อยถ้ามั่นใจว่าพรรคไทยพรรคดีเจ๋งมั่นใจว่าผลงานดีเด่นเรื่องโครงการจำนำข้าวที่ปราบยิ่งลักษณ์ได้ก็มาลงพื้นที่หน่อยตอนนี้ก็หายไปเลยเห็นพี่น้องประชาชนเขาก็บ่นถึงอยู่นะหมอวรงอย่าให้หมออ๋องคองพื้นที่คนเดียวหมอวรงต้องมาด้วยรู้หรือเปล่าครับท่านนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วครับสั่งจองมาได้290บาทเพื่อผมจะรวบรวมเอาเงินไปค่ายโรงพิมพ์เงินนี้เข้ากองทุนรายได้นะเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ตั้งมาร่วม10ปีดูแลคนมาร่วมพันคนดูแลหมามาร่วมพันตัวนะครับช่วยซื้อจองหนังสือด้วยแล้วก็ติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยเป็นภาษาไทยเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์สับเบอร์เดียวกันจะมาโทรมาติดต่อมาคุยเล่นคุยหัวถามทุกสุขดิบได้ทั้งนั้นและถ้าจะมาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสื่อกระแสหลักก็ร้องมาได้ผมตัวผมเองนะไม่มีทีมหาเหวี่ยอะไรหรอกยินดีให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ที่ผมเคยโดนสื่อกระแสหลักรังแกมาแล้วถ้าเป็นคดีความผมมีทีมทนายความ
ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านจะคิดเงินนะไม่ใช่ฟรีเอาครับถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของให้ผมด้วยครับหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาราคา590บาทครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณวิญญาณสูงขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm